เป็นตู้แดงนี่ก็คือตู้ราชการที่กําหนดเพื่อตรวจสอบวงรอบของการทํางานให้ครอบคลุมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่แต่ตู้ดํานี่ก็อาจจะนอกเส้นทางไปดูเลยเข้าไปในจุดนี้นิดดิเพราะว่าตรงนี้โรงงานนี้เขาเพิ่งมาก่อสร้างเขากลัวจะไม่ปลอดภัยแล้วก็มีการไปติดต่อว่าถ้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเอาเงินเอาทองไปให้ตํารวจเพื่อเป็นเหมือนกับค่าน้ําร้อนน้ําชาที่เลี้ยงอะไรนองนี้ครับผมหลังจากการที่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยบางท่านเนี่ยบอกว่าช่องทางเนี้ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้สอนอมีรายได้เพื่อให้สอนออยู่ได้ด้วยนะคะตู้ดำเนี่ยเหรอตู้ดำตู้แดงอย่างเงี้ยค่ะคือมันสอนอขาดเงินงบประมาณขาดทรัพยากรในขณะที่ว่าจะต้องช่วยกันตำรวจจะต้องช่วยกันหาช่องทางให้ได้มาซึ่งงบประมาณเอามารันบางที่เนี่ยค่าไฟก็ยังไม่ได้จ่ายค้างจ่ายอยู่หลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอามาไว้เป็นกองกลางค่าตู้แดงตู้ดำต่างๆเอามารวมกันที่กองกลางแล้วกระจายจัดสรรกันเพื่อให้สอนออยู่รอดฟังอย่างนี้เพิ่งก็รู้สึกว่าโอ้อันนี้รันทดแร้นแค้นของจริงเลยค่ะ